นะข่มขืนโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะก็ขอไว้อะไรกับน้องเขาด้วยเนาะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยหวังว่ากรณีนี้คงเป็นกรณีศึกษาแล้วก็เป็นกรณีสุดท้ายนะคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะขอให้ทุกอย่างบนโลกนี้สงบสุขนะครับผมวันนี้ครับอาจารย์ปอมมีคลิปวิดีโอเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งมาให้ดูนะครับมันจะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการที่นักเรียนเตรียมตัวจะสะท้อนอะไรหลายอย่างในการทำบูรณาการถ้านักเรียนทำช้าถ้านักเรียนทำแบบพรุ่งนี้ค่อยทำดินพอกหางหมูพรุ่งนี้ก็ส่งยังทันยังทันยังทันอาจารย์ปอมมีคลิปนี้ครับเป็นหนังสั้นของโกงมาอะไรโตมาไม่โกงครับของสสส.เนาะของกรุงเทพเขาทำขึ้นมาร่วมกับ GTH หนังนี้สนุกแล้วก็ให้แนวคิดของนักเรียนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ค่อยมาทำตัวนี้ครับเอากระดาษเตรียมขึ้นมาด้วย1แผ่นเนาะ1แผ่นนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปอมมีอะไรให้ทำแน่นอนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหนังสั้นก่อนสัก10นาทีกว่าๆมาดูหนังสั้นกันนะครับสนุกครับเรื่องนี้สนุกเอามาให้นักเรียนดูกันโกไปไม่โตโตไปไม่โกงครับนะเอามาดูกันมาดูกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอ้ยแม่จะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ไปเล่นเกมมาเกรดอ่ะนะ 3.5 นะโอ้ไม่ได้ประชดก็ 3.5 ก็แม่ได้ก็ให้ไปเลย 3.5 เริ่มดูกันใหม่เลยโอ้ยแม่จะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่ได้ไปเล่นเกมมาเกรดอ่ะนะ 3.5 นะโอ้ไม่ได้ประชดก็ 3.5 ก็แม่ได้ก็ให้ไปเลย 3.5 เดี๋ยวทำงานแล้วเนี่ยส่งเที่ยงคืนโอ้ง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จนะโอ้ยแม่พอได้แล้วแล้วโปรเจกต์มิเทอร์วิชาแอนิเมชันเนี่ยกูกำลังทำอยู่เลยเดี๋ยวทำเสร็จนะสัก3ทุ่มอัพโหลดเน็ตหอก็สักชั่วโมงหนึ่งน่าจะทันไม่ได้เทพมันก็ไม่ได้ยากกันวะรีบมาไปเร็วเจอกันพอดีมีเรื่องรบกวนพี่อามเรื่องขั้นตอนเรนเดอร์ตอนแรกไปโอ้โหพี่อามช่วยหน่อยครับแล้วอาจารย์สอนมึงทำไงมึงก็หลับตอนกลางคืนมึงก็เล่นเกมเล่น Facebook แอดดี้นี่กดปุ๊บนี่นะเรนเดอร์โอ้เทพพี่อามเฮ้ยบราเจ้านี่พี่อามซื้อเกี่ยวไปเลยเหรอเมื่อคืนนี่นั่งโหลดบิดทั้งคืนเลยเนี่ยก็เสร็จงานมิเทอมจะเล่นให้ฉ่ำปอดไปเลยอ่ะไอ้แอดดี้มึงโดนบิดอีกแล้วเหรออีกอย่างโดนบิดแม่งดูดเน็ตคนทั้งหอเขาแชร์กันทั้งชั้นนะเว้ยเวลาที่ผมโหลดเนี่ยผมก็โหลดหลังเที่ยงคืนผมรู้ว่ามันแชร์ทั้งชั้นหลังเที่ยงคืนเนี่ยเด็กหอก็นอนกันหมดแล้วไม่มีใครเล่นเน็ตแล้วครับพี่ครับ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 ว่าจะว่างานมิเทอมมาเสร็จยังเนี่ยก็ทำอยู่รีบนะเว้ยหลังเที่ยงคืนอาจารย์แม่งไม่รับด้วยนะเว้ยไม่รับมันส่ง
กล้าไม่รับใช่ไหมล่ะเฮ้ยชัวร์ว่าชัวร์เลยเฮ้ยกูสายตรงเฮ้ยใจเย็นก่อนแอนดี้กูรอเลยเสร็จอยู่แล้วมึงจะมาทำอะไรวะอามกูยังไม่ได้อัพโหลดงานส่งอาจารย์เลยกูยังไม่ได้อัพโหลดกันถ้ากูไม่ได้มึงเนี่ยกูชิบหายแน่ๆคือฮาร์ดดิสก์กูแป้งเต็มกูขอมึงยืมแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาคืนไอ้แล้วมึงเอาไปกูจะส่งงานอาจารย์ยังไงมึงเอาไปก็ได้แต่มึงต้องส่งงานให้กูด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนี้มีไฟล์งานกูอยู่อัพโหลดให้กูด้วยนะเว้ยมียามือในนี้กูอัพโหลดกูปุ๊บอัพโหลดให้มึงปั๊บก่อนเที่ยงคืนทันมึงโกงแล้วหมอดพูดจริงเลยทำซอยเลยในกองก็ไม่มีเฮ้ยอาร์มอะเวลาอัพโหลดแม่งเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งแล้ววะมึงล้อผู้เล่นเปล่าไปดูยัง40นาทีอยู่เลยมาดูดิอย่างนี้ไม่ทันเดี๋ยววะอาจารย์เขาไม่รับงานช้านะมึงเขาไม่ให้คะแนนนะเว้ยกูว่าเน็ตเอ้ยกูไม่ต้องมีคนทำอะไรกับเน็ตในหอแน่เลยแม่งช้าอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำงานอ่ะแม่งก็ใช้ไม่ได้เฮ้ยใจเย็นก่อนเดี๋ยววะเพื่อนเน็ตแม่งก็อย่างนี้เหรอวะคิดมันไม่ใช่ความผิดของกูไอ้บอสว่าไงจ๊ะหนูป้าช่วยดึงสายเนี่ยคนดูหล่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับคือป้าทำแบบนั้นไม่ได้เลยจ้ะเพราะเดี๋ยวผู้จัดการมาด่าเอาโหป้าขอแป๊บเดียวนะ30นาทีแล้วคนเนี่ยมีคนดึงเน็ตช้าหมดเลยอะป้าแล้วหนูรู้ได้ไงอะว่ามีคนดึงเน็ตช้าอ้าวทำไมผมจะไม่รู้ผมใช้เน็ตหอป้าอยู่นะป้าไม่ได้ใช้ป้าจะไปรู้ได้ยังไงไม่ได้ป้าบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิงั้นผมดึงเองหนูจะทำอะไรเนี่ยป้าไม่ได้ป้าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิไม่ได้ทำงั้นไม่ได้ป้าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิคุณไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยบอสกูขอยืมไอโฟนหน่อยดิวะมึงจะไปทำอะไรวะมึงจะไปต่อ 3G คอมอ่ะเผื่อมันจะเร็วขึ้นกูคุยกับน้ำหวานอยู่โทรทางไกลด้วยเนี่ยปั๊บนึงดิไม่เห็นแกตัวดิวะมึงจะโทรศัพท์กูคุยเมื่อไหร่ก็ได้งานกูส่งวันนี้เว้ยมึงพูดแบบนี้มึงต้องใช้แล้วเอ้าไรวะเฮ้ยมึงไม่เกรงใจกูเลยนะน้ำหวานแค่นี้ก่อนนะมึงเอาไปใช้เลยกูบอกว่าแม่งช้ายังไงแม่งก็ช้ากันทุลังนะมึงอ่ะฮัลโหลเราอาร์มพอดีว่าจะขอยืมเน็ตบ้านอุ๊กอัพโหลดงานส่งอาจารย์หน่อยอ่ะนะเฮ้ยได้ใช่ป่ะเฮ้ยเราไปอย่างนี้เลยอยู่หน้าบ้านแล้วมารับเลยดิแล้วก็ขอยืมเงินสัก70บาทเลยนะจากค่าแท็กซี่อ่ะพอดีเรามีไม่พออ่ะขอบคุณมากครับโอ้ไหวปะเนี่ยโอ้
เฮ้ยอู๋เดี๋ยวเราขอยืมร่มก่อนเดี๋ยวฮาร์ดดิ้งเราเปียกเฮ้ยฝากใส่ตังค์ด้วยนะเออThank youพี่หอไม่มีเน็ตไงเนี่ยทำไมต้องใช้คอมบ้านฉันด้วยเนี่ยแม่งมีใครไม่รู้เว้ยมาทำเน็ตที่หอช้าไปหมดเลยอะแม่งอัพโหลดไม่ได้เลยอ๋อเหรอเฮ้ยอามขอดูงานของแกดิของฉันแม่งโคตรกากเลยอ่ะอุ๊บอุ๊บอย่าพึ่งได้ป่ะคือมันจะเที่ยงคืนแล้วเว้ยเดี๋ยวขออัพโหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเปิดให้อุ๊บดูเลยเห็นป่ะเฮ้ยทุกคนผ่านเองนะ2วิ2วิไม่เอานะนิดเดียวนิดเดียว2วิ2วิเออแป๊บเดียวนะเว้ยทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเครื่องอุ้มทับไฟล์เราพังอ่ะแกโทษฉันเหรอเนี่ยจะบ้าเหรอคอมฉันทำอะไรให้แกยังเอ้าแล้วที่หอเราเปิดได้เราไปเปิดที่หอเราเปิดดูที่หอกันแล้วพอมาเปิดเครื่องอุ้มเปิดไม่ได้ไฟล์เสียงี้หมายความว่าไงนี่มาใช้คอมมากคนอื่นเลยมันโทษคนอื่นนี่โอ้ฮัลโหลครับอาจารย์เดียวใช่ไหมครับผมอาร์มครับอาร์มชลสิทธิ์ครับที่เรียนเซกบายครับอาจารย์เออว่าไงชลสิทธิ์คืองี้ครับอาจารย์คือพอดีว่าคุณแม่ผมเนี่ยเขาลื่นล้มในห้องน้ำครับผมเลยต้องพาไปส่งโรงพยาบาลทีนี้อาจารย์พอจะเลื่อนเวลาส่งงานไฟนอลให้หน่อยได้ไหมครับผมคืองี้นะชลสิทธิ์วิชาเนี้ยผมต้องตัดเกรดภายในคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ผมต้องขึ้นเครื่องแต่เช้าผมไม่มีเวลาตรวจละแต่งานชิ้นเนี้ยมันควรจะส่งตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงเพิ่งมาบอกปัญหาเอาตอน5นาทีสุดท้ายชลสิทธิ์ได้ยินหรือเปล่าชลสิทธิ์ครับอาจารย์เอางี้ผมให้คุณเลทได้มากที่สุดแค่10นาทีถ้าคุณไม่ส่งผมจะให้คุณ0โอเคไหมโอเคครับโอเคครับอาจารย์จ่าเดียวสวัสดีครับมัวไปก็ได้แต่คุณต้องส่งงานให้กูด้วยนะเว้ยผมให้คุณเลทได้มากที่สุดแค่10นาทีถ้าคุณไม่ส่งผมจะให้คุณสูงถ้าคุณไม่ส่งจะให้คุณสูงถ้าคุณไม่ส่งจะให้คุณสูงถ้าคุณไม่ส่งจะให้คุณสูงเดี๋ยวมีอะไรครับผมนี่ชลสิทธิ์ผมเห็นงานคุณแล้วนะ
คุณส่งไฟล์งานซ้ำกับแอดดี้มาใช่ไหมเขาเนี่ยส่งมาก่อนคุณคุณขโมยงานเพื่อนมาส่งผมเหรอนอกจากผมจะให้คุณสู่แล้วนะเปิดเทอมผมขอเจอคุณหน่อยนะชลศิษย์อาจารย์เดียวยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแอดดี้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปบอกแอดดี้นะในเมื่อมันเป็นความผิดของคุณคุณคิดเอาเองละกันว่าควรจะทำยังไงจากเรื่องเที่ยงคืนนั้นสอนเราได้หลายประเด็นด้วยกันประเด็นหนึ่งซึ่งอยากชวนให้คิดก็คือเรื่องของการขาดความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเท่าที่เราดูจากภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นขาดความซื่อสัตย์ต่อตัวเองกล่าวคือควรจะเอาเวลามาทำงานส่งครูบาอาจารย์ตามเวลาที่ครูบาอาจารย์กำหนดเอาไว้ให้แต่แทนที่เขาจะทำอย่างนั้นเขากลับเอาเวลาที่มีอยู่แสนมากมายนั้นไปแสวงหาความสำราญด้วยการเล่นเกมไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำสุดท้ายผลของการขาดความซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็จึงก่อความเสียหายมากมายกลายเป็นการ1โกงตัวเองไม่ทำในสิ่งที่ควรทำโกงเพื่อนคือเอางานของเพื่อนไปส่งในฐานะที่เป็นงานของตัวเองแล้วโกงครูบาอาจารย์จนกระทั่งครูบาอาจารย์จับได้กลายเป็นว่าทำเลวเพียง1อย่างนั้นก่อให้เกิดความเสียหายมากมายหลายประการฉะนั้นจากเรื่องนี้นั้นชี้ชวนให้เราได้คิดว่าถ้าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองเสียตั้งแต่ต้นความเสียหายบรรดามีก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเรื่องสั้นนะฮะสวยๆงามๆนะฝากไว้ด้วยนะมันก็เปรียบเสมือนน้องนักเรียนเวลาทำบูรณาการนะฮะจะส่งแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเหลือเยอะแยะมากมายนะนักเรียนก็ใช้เวลาแบบว่าเดี๋ยวก็ส่งเดี๋ยวก็ส่งไปทำนั่นนู่นนี่ก่อนไม่ทันครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะฝนตกพายุเข้าน้ำท่วมนักเรียนไม่ทราบครับแผ่นดินไหวส่งงานอาจารย์ไม่ทันอะไรประมาณนี้เนาะอย่าเรียกว่าอย่าเผลอเรออย่าไว้ใจอะไรมากจนเกินไปนะครับแม้แต่ตัวเองต้องซื่อสัตย์นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกับอาจารย์ปอมในวันนี้นะครับโกไปโตไปไม่โกงนะฮะตอนเที่ยงคืนลองไปเปิดดูครับมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพุธหน้าจะหยิบมาให้ดูเรื่อยๆละกันเนาะเรื่อยๆกันตอนนี้ก็12:23 น.ไม่ทราบว่าอยู่กันหรือเปล่าอยู่กันไหมครับอยู่กันไหมนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ปอมจะเรียกว่ามาสอนทำแบบหัวใจกิ๊บๆน่ารักเป็นบล็อกนะฮะฮาร์ดบล็อกฮาร์ดบล็อกกล่องของหัวใจนะสามารถใส่พวกคุกกงคุกกี้ได้นะอันนี้ทำในรูปของเอากระดาษสีขาวมาทำเนาะแต่ถ้าเรียนต้องการให้มันเป็นสีสันสวยงามก็สามารถเลือกกระดาษลายอื่นก็ได้อย่างเช่นกระดาษห่อของขวัญมีหลายลายเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองมาลอกลายดูเนาะจะทำแบบนี้แล้วก็มีโบมาผูกนะครับจะสวยงามมากเลยทีเดียวสามารถใส่เขาเรียกว่าใส่คุกกงคุกกี้ลงไปในนี้ได้นะจะมีช่องว่างเนี้ยนักเรียนใส่คุกกงคุกกี้ลงไปได้ด้วยสวยงามนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำแบบนี้ได้นักเรียนต้องสามารถเขาเรียกว่าการ copyที่ลายลอกลายนั่นเองนะครับอย่างเช่นนักเรียนมีเรียกว่ากล่องหนึ่งเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเรียกว่ารูปแบบของมันมีลายของมันนะครับนักเรียนลองเอามาแกะดูไม่ว่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่วไปกล่องหมากฝรั่งกล่องนมนักเรียนลองมาแกะดูครับแกะดูเสร็จนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีดูตามอาจารย์นะมันจะมีลวดลายเสื้อทรงองค์เอวความเว้าองศาความยาวความกว้างความลึกเนี่ย
แตกต่างกันออกไปแต่นักเรียนสามารถอาจารย์เชื่อว่านักเรียนสามารถลอกลายได้นะครับลอกลายได้ทำได้โดยดังนี้อันนี้เป็นนะครับกล่องของหมากฝรั่งชนิดหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อละกันกล่องของหมากฝรั่งชนิดหนึ่งนะถ้าใครอยู่ในเซเว่นก็คงรู้แหละเป็นของอะไรชนิดหนึ่งละกันนะครับชนิดหนึ่งเนาะนะครับนักเรียนเอามาครับลองซื้อมาเอามาแกะแกะออกเนาะอย่าให้ขาดแกะดีๆนะครับแกะอย่าให้ขาดแกะดีๆนะครับแกะอย่าให้ขาดแล้วนักเรียนเอามาทาบลงบนกระดาษ A4 ก่อนจะเป็นรียูสอะไรก็ได้เอามาทาบลงแล้วเขียนลายลอกลายไปจุดเว้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับเอามาลอกนะครับเอาลอกเลยลอกเสร็จนักเรียนลองตัดตามดูนะครับมันจะมีรอยพงรอยพับรอยพับให้เขียนเป็นเส้นประไว้นะส่วนรอยตัดเป็นเส้นทึบรอยปะเส้นเขียนรอยตัดเส้นทึบนะครับรอยเหมือนตัวอย่างที่จะเห็นต่อไปนี้ครับอ่ะมาดูกันนะมาดูกันวันนี้นักเรียนลองลอกลายไปดูแล้วก็ลองมาตัดแล้วก็ลองมาประกอบดูนะครับลองมาประกอบดูนี่คือเป็นแพ็กเกจอย่างหนึ่งนะครับที่เอาไปเป็นแนวคิดนักเรียนสามารถไปอะแดปต์ได้นะครับอะแดปต์ได้ไปต่อยอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนี่คือเขาเรียกว่าเทมเพลตแพ็กเกจจิ้งนะครับเทมเพลตแพ็กเกจจิ้งที่เป็นลักษณะของหัวใจแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยลักษณะที่เป็นหัวใจอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะเป็นสีขาวเหมือนกันเนาะนะครับค่อยๆดูกันไปนี่เป็นแพ็กเกจจิ้งที่เป็นลักษณะของหัวใจนะสามารถเรียกว่าสามารถใส่เรียกว่าใส่แรงวันนี้ได้ใส่พวกคุกกี้เล็กๆน้อยๆนะถ้าเป็นกิฟต์เป็นของขวัญน่ารักนะครับอาจจะใส่ได้ประมาณสัก1ชิ้นใหญ่ๆเลยนะ1ชิ้นใหญ่ๆใส่ลงไปเราก็ตั้งไว้เรียงกันเยอะๆเยอะๆทำให้เป็นให้มันมีมูลค่ามันดูสวยงามน่ารักนะครับแต่แน่นอนครับเราจะไม่ใช้กระดาษแบบนี้แน่นอนเนาะมันไม่สวยอันนี้อาจารย์ปอมทดลองใช้ดูทดลองทำดูไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนักเรียนครับเบื้องต้นนักเรียนก็ลอกลายตามนี้ก่อนนะครับลอกลายตามนี้ก่อนนะครับลอกลายเลยนะจะได้เห็นชัดกันเนาะลอกลายเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะครับเป็น A4 เนาะเป็นกระดาษ A4 เราจะทำเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับเป็นรูปหัวใจแบบนี้เนาะแบบนี้สั้นๆง่ายๆนะครับไม่ยากเลยเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็จะมีเจาะรูนี่คืออะไรฮะเจาะรูคือเราสามารถใส่พวกริบบิ้นได้นะฮะริบบิ้นที่มันสวยๆร้อยผูกเป็นหัวใจผูกเป็นโบนะครับจะทำให้ดูน่ารักกิ๊บเก๋ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ยากเลยครับใส่ลงไปจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปในนี้นะเห็นนะฮะใส่ลงไปได้เลยลองดูก่อนอื่นเรามาวัดก่อนว่าอันนี้มันยาวเท่าไหร่จากนี้ถึงนี้ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมวัดให้นะครับเดี๋ยววัดให้เอากระดาษขึ้นมานะครับอันนี้คือทำไมมันอยู่ที่เทคนิคการลอกลายเนาะอย่างเช่นอาจารย์ปอมมีเนี่ยกระดาษแผ่นแบบนี้เนาะเป็นบรรจุภัณฑ์หนึ่งนะครับของหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งนักเรียนก็มาทาบลงแบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ลอกครับลอกลายตามแล้วเขียนตามครับจุดว้าวมันอยู่ตรงไหนอันนี้ลึกเข้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ย้ำครับว่าจุดตัดให้เป็นเส้นทึบย้ำนะครับจุดตัดเส้นทึบจุดพับเส้นประนะฮะจุดตัดนะตัดคือตัดแบบเป็นรูปร่างนี่ครับเป็นรูปร่างแบบนี้อาจารย์ปอมตัดมาแล้วเห็นไหมเป็นรูปร่างแบบนี้นี่เป็นกระดาษสีชมพูเนาะจะดูสวยงามนิดนึงนะจุดตัดเป็นเส้นทึบจุดประเป็นเส้นพับนะอันไหนเป็นเส้นประก็พับอั
ันไหนเป็นเส้นทึบเราก็ตัดให้มันขาดซะก็จะได้รูปร่างแบบนี้ออกมาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ปอมจะวัดดูว่าจากนี่ถึงนี่มันยาวเท่าไหร่แล้วก็จะเขียนนักเรียนทำตามนะครับสักครู่อ่ะนะฮะค่อยๆดูกันไปว่ามันกว้างเท่าไหร่สูงยาวอะไรเท่าไหร่นะครับนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่เนาะอันนี้คือวงกลมอันนี้คือต้องตัดนะครับต้องตัดอันไหนเป็นเส้นทึบเราต้องตัดอันไหนเป็นเส้นประไม่ต้องตัดครับเราพับเอาแต่ก่อนอื่นเราลอกลายไปก่อนนะครับลอกลายไปก่อนนะเอาไม้บรรทัดมาวัดให้นักเรียนเห็นเลยนะครับมาวัดให้นักเรียนเห็นเลยนะฮะจากนี่ยาวถึงนี่นะครับ19เซนเนาะ19เซนสร้างขึ้นมาก่อน19เซนติเมตรนะครับ19เซน19เซนนะครับ19เซนเห็นไหมฮะ19เซนติเมตรลอกลายไปก่อนเรียกว่าการลอกลายเนาะ copy line นะครับลอกลาย packaging ไปนะอันนี้19เซน19เซนนะครับ19เซนเสร็จแล้วไงครับมาดูส่วนที่มันสูงขึ้นมาานะฮะตรงนี้คือ 1.3 เซนนะครับ 1.3 เซนติเมตรตรงนี้นะ 1.3 เซนติเมตรนักเรียนก็ลากเป็นเส้นตรงมาครับเป็นเส้นประตรงมาแบบนี้ให้มันบรรจบกันเหมือนไม้บรรทัดเนาะนะครับยาว19กว้าง 1.3 เซนนะครับ 1.3 เซนแล้วมาดูว่าตรงนี้ครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันกี่เซนเดี๋ยวอาจารย์ปอมขอวัดก่อนเนาะวัดมาให้เลย6เซนวัดมาแล้ว6เซน6เซนติเมตรค่อยวัดมานะครับวัดมาอันนี้จากซ้ายสุดมายังขวาสุดคือ19เซนนะครับจากขวาสุดมาถึงตรงนี้คือ6เซนนะครับ6เซนนะครับตรงนี้ก็6เซนติเมตรเช่นเดียวกันนี่6เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปดูรูปนี้เป็นหลักเนาะดูรูปนี้เป็นหลักเนาะนะครับค่อยๆไปกันค่อยๆไปกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกือบถึง6นะครับไม่ใช่เป็น 5.6 เซนติเมตรนะครับ 5.6 เซนติเมตรคือตรงนี้นะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูกันไปไม่ยากครับไม่ยากง่ายๆลองลอกลายครับนักเรียนสามารถเอาบรรจุภัณฑ์อะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยเอาบรรจุภัณฑ์อะไรก็ได้ครับนักเรียนเอามาสักอันหนึ่งหนึ่งชิ้นเอามาตั้งไว้แกะออกครับสวยๆสวยๆแล้วก็ทาบลงไปครับในกระดาษ A4 ของเรานะนักเรียนก็วัดว่าอันไหนเป็นรอยพับเอาขีดเส้นปะวัดว่าอันไหนเป็นจุดตัดจุดอะไรนักเรียนก็ขีดนะครับ
โอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็น 1.4 ประมาณ 1.4 1.3 ได้นะประมาณเดียวกันความกว้างเท่ากันนะครับอันนี้ 1.4 เนาะ 1.4 นะครับ 1.4 ลากยาวขึ้นไปเลยนะครับลากยาวขึ้นไปเลยต่อมาครับทางนี้บ้างแนว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 นี้บ้างลองวัดดูเราวัดเอาหน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะเซนติเมตรเนาะสักครู่นะฮะเดี๋ยวให้คัดลอกกันคัดลอกเสร็จนะครับต้องเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านตัดครับตัดเลยฮะโอเคตรงนี้ได้เป็น12เซนเนาะจากนี่นะครับมาถึงนี่คือ12เซน12เซนติเมตรนะครับ12เซนติเมตรเอาแล้วมาดูต่อครับจากนี้ถึงนี่มันเท่าไหร่นะครับค่อยๆวัดกันไปอันนี้ประมาณ 5.3 นะครับประมาณ 5.3 เซนติเมตรนะครับวัดแบบนี้เลยนะครับวิธีวัดนะนักเรียนก็เอามาลอกลายแล้วก็วัดจากบรรจุภัณฑ์ที่นักเรียนลอกมาแกะออกมานะครับแกะออกมาส่วนตรงนี้ก็เป็นกี่เซนครับตรงนี้เป็นกี่เซนเลยก็เป็น 6.7 เซนติเมตรมันต้องเป๊ะนะครับมันต้องเป๊ะนะไม่เป๊ะไม่ได้นะครับไม่เป๊ะไม่ได้นะครับไม่เป๊ะไม่ได้ส่วนจุดโค้งครับจะโค้งมากโค้งน้อยขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยตามใจนักเรียนเลยนะครับตามใจนักเรียนเลยนะขึ้นจะโค้งมากโค้งน้อยรูปหัวใจแบบโค้งโด่งก็แล้วแต่จะโค้งแบบเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่เอาให้มันพอดีเอาให้มันบาลานซ์กันนะครับตามรูปก็นี่บาลานซ์แล้วนะฮะบาลานซ์แล้วอ่ะเหลือส่วนสุดท้ายอ่ะส่วนนี้ก็7เซนติเมตรนะ7เซนติเมตร7 cm นะฮะจากนี้ถึงนี่คือ7เซนนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะนักเรียนลองลอกลายไปดูนะครับลอกลายไปดูนะก็ลองไปตัดนะครับย้ำนะครับว่าจุดที่เป็นเส้นทึบเราตัดนะครับจุดที่เป็นเส้นประเราพับนะครับจุดที่เป็นเส้นทึบตัดจุดที่เป็นรอยประเราพับนะครับเราพับนะสั้นๆง่ายๆวันนี้อาจารย์ปอมมี2ลายมาให้นักเรียนทำนะลายแรกนี้ไม่ยากเลยครับลายรูปหัวใจนะบล็อกฮาร์ดนะครับบล็อกฮาร์ดแบบนี้ฮะบล็อกฮาร์ดนี่แบบนี้น่ารักกิ๊บเก๋นะสีอาจจะไม่ชัดอันนี้คือทดลองทำครับแล้วมันก็สวยดีจริงๆด้วยนะครับสวยดีจริงๆด้วยแล้วก็มากลัดกันไว้แบบนี้กลัดเสร็จปุ๊บใส่ริบบิ้นลงไปนะใส่บงใส่โบใส่เชือกร้อยได้หมดครับเอามาตั้งเรียงกันเยอะๆครับเยอะๆใส่สินค้าเข้าไปใส่คุกกี้นะคอฟฟงคอฟฟี่อย่างเงี้ยใส่ไปได้ครับกุ๊บกิ๊บน่ารักนะฮะใส่ฮาร์ชบงฮาร์ชบีทใส่ลงไปได้ครับใส่ลงไปได้นะนี่เป็นหัวใจนะฮะน่ารักเลยทีเดียวนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับลองทำดูลองทำดูมีใครมองไม่เห็นก็บอกนะฮะตรงนี้ 1.3 นะ 1.3ตรงนี้ครับ6เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้ 1.4 เซนติเมตรแล้วก็มาทางนี้ครับ6เซนติเมตรเลื่อยมาอีกครับฝั่งซ้ายสุดนะฮะ 5.6 เซนติเมตรนะครับ 5.6 เซนติเมตรนะครับมาดูด้านแนวตั้งบ้างแนวตั้งด้านนี้นะครับมันจะต้องยาว12เซนติเมตรเนาะด้านบนครับที่เป็นเส้นทึบเอาไปแล้ว 5.3 เส้นปะต้องเป็น6.7 นะครับรวมกันได้12เซนติเมตรมันต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับอันนี้องศาที่จะแยงออกมานักเรียนที่มันตั้งฉากกันนะ45องศาเนาะอันนี้45ฝั่งนี้ก็45รวมกันเป็น90แต่แยงตรงขึ้นไปเป็น45องศานะครับ45องศาส่วนนี้ยาว7เซนตรงนี้ก็ยาว7เซนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกัน
รอยตัดกลมๆเนี้ยนักเรียนกะเอาเลยครับต้องให้มันมาล้านกันด้วยเนาะนะครับส่วนที่เป็นอันโค้งนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถจะทำเป็นโค้งสูงปี๊ดเลยก็ได้หรือจะโค้งแบบต่ำๆแบบหัวใจแบบดูต่ำๆก็แล้วแต่นักเรียนชอบนะครับลองไปทำดูแต่สมมติว่าถ้านักเรียนอยากได้ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนักเรียนก็ขยายใหญ่ครับขยายใหญ่นะด้วยการเขียนอัตราส่วนขึ้นมาอัตราส่วนขึ้นมาเนาะนะครับอัตราส่วนขึ้นมาอันนี้คือขนาดมาตรฐานอาจารย์ปอมทำมาให้มันกุบกิบน่ารักนะฮะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปไม่น้อยไปเอาพอดีละกันนะครับพอดีละกันอ่ะอันนี้คือลายแรกลองไปตัดดูนะครับไปตัดดูจะตัดได้ต้องใช้คัตเตอร์กับไม้บรรทัดนิดนึงนะส่วนเว้าโค้งต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะใช้ฝีมือนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากไม่เกินฝีมือของนักเรียนแน่นอนอาจารย์ปอมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะอย่างนั้นเลยนะก็เรียกว่าฮาร์ดบล็อกนะถ้าใช้เป็นกล่องของขวัญนี่จะสวยมากนะเดี๋ยวอาจารย์ปอมมีรูปให้ดูนะฮะลืมกดให้ดูนะถ้าใช้เป็นลาของกล่องของขวัญนี่จะสวยนะครับมาดูรูปกันว่าสวยจริงหรือเปล่าไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้นี่ครับมาแล้วครับสวยจริงอะไรจริงฮะเห็นไหมฮะเราก็จะมีเป็นรูปหัวใจขึ้นมาครับเราจะมีโบสีแดงนะครับเป็นริบบิ้นสีแดงเป็นผ้าริบบิ้นผ้าเนาะผูกเข้าไปอีกทีนึงสวยนะครับสวยก็ใส่พวกคุกกี้อย่างนี้ได้นะครับแต่คุกกี้ต้องห่อด้วยพลาสติกครั้งนึงเนาะเพื่อไม่ให้เนื้อกระดาษไปทำลายคุกกี้แล้วก็คุกกี้มาทำลายเนื้อกระดาษต่างคนไม่ทำลายกันนะครับโดยมีการเชื่อมระหว่างโดยมีพลาสติกนะหุ้มอีกทีนึงระหว่างคุกกี้เนาะกับกระดาษนี้นะสวยครับสวยอันนี้สวยนะครับลองไปทำดูเรามาทำดูกิ๊บกิ๊บเก๋ๆง่ายๆอันนี้คือกล่องของขวัญนะกล่องของขวัญเราทำแบบนี้หลายๆอันเนาะอย่างเช่นมีคุกกี้10ชิ้นเราต้องทำหัวใจแบบนี้10อันนะครับเอามาเรียงกันนะครับเป็นเรียงกันแล้วก็มีกล่องอีกกล่องนึงอ่ะมาใส่เงี้ยให้มันดูแบบน่ารักดูกิ๊บดูเก๋ดูแบบเก็บรายละเอียดดูละเอียดอ่อนเงี้ยดูจุกๆจิกๆดีอย่างเงี้ยนะครับฝากไว้ด้วยอยากชอบลายกล่องอะไรก็เอามาพับมาตัดมาลอกลายตามนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าอยู่กันหรือเปล่าครับอยู่กันหรือเปล่าน่าจะอยู่กันแล้วเนาะนะสงสัยนั่งลอกลายกันอยู่นะครับนั่งลอกลายกันอยู่อันนี้ 5.3 นะ 5.3 ตรงนี้ 5.3 นะครับ 5.3 ตรงนี้กว้างเท่าไหร่ล่ะกว้าง 1.4 ครับมันเท่ากันฮะ 1.4 เซนนะครับ 1.4 เซนที่จริงมันแทบจะเท่ากันเลยเนาะ 1.4 1.3 เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น 1.4 แล้วกันตรงนี้อาจารย์ปอบสงสัยวัดพลาด 1.4 นะครับอันนี้ 1.4 แก้นิดเดียวเองวัดพลาด1.4 1.5 ก็ได้ครับมาเพิ่มขนาดเข้าไปนะให้มันใหญ่ให้ช่วงรองรับมันใหญ่นะครับช่วงรองรับมันใหญ่นะอยากให้ใหญ่ตรงนี้ก็ยืดออกไปนะครับยืดออกไปอย่างที่ให้ไปนำกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องหนึ่งมาครับนักเรียนก็เอามาลอกแกะออกนะกางออกให้สุดอะไรที่มันเก็บทับกันอยู่แกะออกมาครับแกะออกมาเสร็จเอาไปแปะลงบนกระดาษ A4 ทำการเขียนตามครับเขียนตามนะแบบนี้ครับแปะลงครับแบบนี้เขียนตามแบบนี้เลยนะก็จะได้ออกมานะครับเป็นการฝึกอย่างหนึ่งนักเรียนก็สามารถอาจจะแบบว่าอยากได้กล่องที่มันแบบเว้าโค้งกว่านี้นักเรียนก็ตัดหักไว้ให้มันเว้าโค้งกว่านี้ก็ได้เป็นการอะแดปต์ประยุกต์ใช้อีกครั้งอย่างหนึ่งเนาะเป็นการตัดหาจุดหักเหให้มันแบบเกี่ยวอะไรหักเหใช้กับแสงอาจารย์โอเค
ลองดูครับลองดูลองทำดูคุณทำได้ให้คุณทำได้เป็นรูปของหัวใจเนาะอีกอันนึงครับอาจารย์ปอมก็มีครับอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นรูปของวงกลม2วงตัดกันไม่ทราบว่ารูปเมื่อกี้เสร็จยังนะอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวอาจารย์ปอมอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าจะบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นรูปแพ็คเกจจิ้งหน้าตาแบบไหนนะครับแพ็คเกจจิ้งหน้าตาแบบไหนนะครับอาจารย์ปอมรู้แล้วนักเรียนก็ลองลอกลายพวกนี้ไปลอกลายไปดูนะฮะลอกลายไปนะครับสวยครับสวยเนาะสวยน่าสนใจนะครับดูตรงนี้ไปก่อนดูตรงนี้ไปก่อนนะตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกสัก10นาทีนะ15นาทีได้อันนี้ให้อีก5นาทีในการแกะลายแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้ฮะในการลอกลายออกมานะครับระหว่างแกะลายลอกลายเรามาจัดไปสัก1ผลงานเพลงเบาๆแล้วกันนะ1ผลงานเพลงเบาๆนะครับอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ปอมจะสอนเรื่องของการคำนวณแบบสอบถามด้วยนะครับคำนวณแบบสอบถามด้วยนะครับนักเรียนก็เตรียมเอกสารหน่วยที่4ไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าพุธหน้าอาจารย์ปอมจะมาสอนนะครับอันนี้เขาคู่ชีวิตของด็อกเตอร์ฟูใช่ไหมฮะจัดไปเบาๆแล้วกันฟังไปลอกลายไปก๊อปปี้ไปI'm not afraid to die.
คนแค่นี้จะเสียน้ำตากี่ทีก็พร้อมยินดีให้ได้มารักต้องการได้เจอกับรักต้องการสักคนไว้รับฝากชีวิตทุกวันที่สิ้นใจแล้ววันนี้ฉันมีเธอจับมือคิดข้ากันจะช่วยนิรันดร์วันนี้สักวันต้องแยกทางเธอใช่ไหมกำหนดไว้เป็นใครคนนั้นที่วันนี้เราได้พบกันได้รักกันฉันเป็นของคนที่สามีเธอได้ไหมอยากจะให้เป็นคู่ชีวิตอยากจะรักกันนานนานเรื่อยไปโปรดอย่าพลาดหัวใจให้เลิกรักเดี๋ยวพับตามรอยประก่อนเลยนะครับให้มันขึ้นลูกของมันเดี๋ยวมันจะขึ้นลูกของมันเองนะฮะครับตามรอยปากก ก็เหลือเจาะรูให้ไม่ได้เจาะรูนะครับใส่ได้ใส่ได้น่ารักเลยทีเดียวฝากไปด้วยฝากไปด้วยจบไปแล้วคู่ชีวิตของดร.ฟูนะฮะไม่รู้ใครขอมาล้านนับมอบให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้าใจในความรักนะฮะขอให้เป็นคู่ชีวิตแบบนี้ตลอดไปเขาว่าแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะฝากไว้ด้วยละกันนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ7นาทีลองทำลายตัวนี้ดูครับทำลายตัวนี้ดูอันนี้ก็ไม่ยากนะวันนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นวงกลม2วงทับกันนะครับเป็นวงกลม2วงทับกันนะวงกลมนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะผ่าเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละวงนะขนาดของวงกลมเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15เซนติเมตร15เซนติเมตรนะครับ15เซนติเมตรนะอาจารย์ปอมวัดมาแล้วนะ15เซนติเมตรนะฮะ15เซนติเมตรโดยประมาณนะ15เซนติเมตรโดยประมาณนักเรียนก็สร้างวงกลมนะครับที่มีรัศมีนะฮะของเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรนะฮะ15เซนติเมตรเนาะลองดูลองดู15เซนติเมตรนะครับ15เซนติเมตรนะครับพอได้วงกลม15รัศมี15เซนติเมตรแล้วนักเรียนนะครับวงกลม2วันนี้2อันนี้นะครับจะต้องทับซ้อนกันให้มันทับซ้อนกันตรงนี้นะครับประมาณนะครับประมาณ 4.5 เซนติเมตรนะครับให้มันทับซ้อนกันประมาณ 4.5 เซนติเมตรเอา2วงที่นักเรียนสร้างมาวงแรกปึ้งวงที่2เอาให้มันทับเข้ามาในวงแรก 4.5 เซนติเมตรนะฮะ 4.5 เซนติเมตรตรงนี้ก็เป็น 4.5 อันนี้ก็ 4.5 นะฮะ 4.5 หมดเลยนะเอาให้มันเท่ากันตอนนี้ก็ 4.5 นะครับ 4.5 อันนี้ก็ 4.5 แต่มันต้องทับกันเข้ามา 4.5 ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ 4.5 นะ 4.5 อันนี้ก็ 4.5
รัศมีวงกลมนะครับย้ำนะครับว่าเป็น15เซนติเมตรอ่ะ 4.5 นักเรียนนะฮะเอามาครับแบบนี้ย้ำนะครับว่าจุดประคือจุดพับจุดทึบเส้นทึบคือจุดตัดเส้นที่เราจะต้องมาตัดนะครับตัดดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับรูปวงกลม2วงเนี่ยที่มาทับกัน 4.5 เซนติเมตรเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรนะครับมันจะเป็นรูปอะไรนะฮะมันจะเป็นรูปอะไรนะครับฝากไว้รูปนี้ด้วยนะอันนี้เซนติเมตรเนาะเซนติเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับวงกลมรัศมีนะวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ15เซนติเมตรเอาเลยจัดเลย15เซนติเมตรนะครับวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรแล้วอีกวงหนึ่งนะครับเอามาทับกันให้ได้เลยเข้ามา 4.5 เซนนะครับก็จะได้รูปแบบนี้ออกมาและนักเรียนก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามให้มันเป็นเรียกว่าเป็นสมมาตรกันอะเป็นสมมาตรวาดให้มันเป็นสมมาตรกันนะครับจะพับไปด้านไหนก็เรียกว่าเส้นมันจะทับสนิทกันนะครับลองดูลายนี้นะครับลายนี้ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับได้เวลาแล้วนะก็ฝากไว้กับรูปนี้ละกันเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปอมก็ไปแล้ว Wow Wow This way you're gonna kill me Oh if I catch you โอเคครับสำหรับวันนี้ในรายวิชาของบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์นะครับต้องไปแล้วครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์เจอกันเนาะคาบแรกเลยวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับSaturday at the party, everybody started to dance. Then the prettiest girl passed in front of me. I got closer and started to sing. Wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh.If I catch you, oh my God! If I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God! If I catch you, if I catch you, Saturday at the party.Me. I got closer and started to say, hey, 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 wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you.If I catch you, oh my God, if I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you, if I catch you, delicious.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, a galera começou a dançar.